ยการสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะก็ได้ออกมาสรุปผลการเฝ้าติดตามพฤติกรรมของแม่แพนด้าลินหุ่ยหลังการผสมเทียมเป็นเวลา135วันหรือว่า5เดือนพบว่าล่าสุดขณะนี้ลินหุ่ยแสดงพฤติกรรมเหมือนแพนด้าปกติทั่วไปคือตีลังกากลิ้งตัวไปมาบ่อยครั้งต่างจากช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งมีพฤติกรรมทำรังแล้วก็นอนหลับพักผ่อนเป็นส่วนใหญ่กินอาหารมากขึ้นเป็น 6-10 กิโลกรัมจากที่เคยกินครั้งละไม่เกิน4กิโลกรัมประกอบกับระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่ได้จากการตรวจปัสสาวะลดเหลือ59นาโนกรัมซึ่งเป็นระดับปกติจึงคาดว่าแพนด้าลินหุ่ยน่าจะสิ้นสุดการตั้งท้องแล้วอย่างไรก็ตามสวนสัตว์เชียงใหม่ยังไม่พอใจจะให้ผู้เชี่ยวชาญและทีมสัตวแพทย์อัลตราซาวด์อีกครั้งในวันที่29มิถุนายนนี้